สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour นะคะวันนี้เราพบกันเย็นวันจันทร์ที่29เมษายน2567นะคะอยู่กับพิชญ์นงวดีธนิมานและคุณซอพนงการนะคะพี่โสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็วันนี้มาเริ่มต้นสัปดาห์เรื่องการเมืองนี่ก็ต้องบอกว่าประเด็นหลักยังอยู่ที่เรื่องการปรับครม.ครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะพี่โสนะวันนี้นายกเศรษฐาก็ต้องออกมาตอบคำถามที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่มีรายชื่อออกมาแล้วนะหลายข้อสงสัยนะวันนี้นายกก็ได้ออกมาเหมือนกับชี้แจงอะนะว่าทำไมถึงจะต้องปรับแล้วก็บอกว่าก็เป็นธรรมดาที่ว่าจะต้องมีคนที่พอใจกับไม่พอใจนะก็จะเป็นแนวแบบนั้นไปพี่โสใครอะใครพอใจเหมือนพวกที่ปรับออกปรับเข้าปรับออกปรับเข้าไม่เกี่ยวชาวบ้านที่เห็นแล้วยี้เงี้ยไม่ใช่อันนั้นซึ่งจริงๆอันนั้นเนี่ย อาจจะมีแต่ไม่พอใจหรือเปล่าใช่ไหม แต่เป็นอย่างนั้นมันยี้เงี้ยอะไรกันเนี่ยนี่มันปรับแล้วจะดีขึ้นเนี่ยดูดีขึ้นนะเออใช่แล้วก็ยิ่งอะไรนะพอปรับปุ๊บเป็นคนไปร้องทันทีเลยค่ะกับท่านถุงอะนะใช่ก็ร้องทันทีเลยว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติหรือเปล่าค่ะอันนี้เราก็เป็นที่คาดเดาได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขามองว่าเป็นสิ่งข้อเสนอที่คุณเศรษฐาปฏิเสธไม่ได้หลังจากที่ไปลันช์กันที่ โรสวูดนะแล้วก็มีคนบอกว่าอ๋อไม่ได้มาไม่มีลันช์กับคนสำคัญอะไรท่านนายกไม่มาไม่ไปกินข้าวท่านนายกนะค่ะเขาก็บอกให้แล้วคุณสามคนก็อยู่ในทำเนียบแล้วคุณไปกินข้าวทำไมโรงแรมใกล้ๆนี่ก็มีโรงแรมนี่ไงไอ้ตรงลาดหลวงก็มีร้านจีนญี่ปุ่นอิตาเลียนก็มีหมดไม่กินที่นี่หรอทำไมต้องหอบสังขารไปอย่างโน่นเพื่อไงอยากนั่งรถทางด่วนไปลงตรงเพลินจิตเหรอใช่หรือว่ามีของไปตรวจถนนหรือไปอุดหนุนโรงแรมของคุณลูกสาวท่านนายกลูกสาวท่านนายกแม้แต่โผล่ที่ออกมานี่นะในมุมนึงก็มันก็บ่งบอกใช่ไหมว่าตกลงแล้วใครเป็นคนเป็นโผเป็นครม.ของใครคือทั้ง3คนที่เป็นลันเชิญน่ะวันนั้นน่ะค่ะไม่มีสิทธิ์ในการคัดเลือกเลยค่ะไปแค่รับไปรับทราบนะรับอันนี้รายชื่อตามนี้นะไปพิมพ์ให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยนะเลขาธิการนายกก็น่าจะเป็นคนที่ต้องรับงานเพื่อนายกใช่ไหมค่ะเลขาธิการนายกก็ทำงานรับงานจากท่านนายกท่านนายกเพื่อไปทำงานให้ท่านให้นายกโอ้งงไปหมดแล้ว โอ้งงกันไปหมดแล้วเนี่ยเนาะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับ after shock เกิดขึ้นหลังจากที่ปรับครม.ในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่เมื่อวานเราคุยกันในรายการน้องพี่โสวิเคราะห์ให้ฟังกรณีของคุณปานปรีพหิทธานุกรนะซึ่งก็ดูการให้สัมภาษณ์แบบตรงๆเลยของคุณปานปรีนี่ไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยอีกต่อไปว่าไม่พอใจอย่างมากนะคะแล้วก็บอกว่าคงไม่ใช่เรื่องผลงานนะแล้วถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็มีมุมมองที่บอกว่าอย่างคุณปานปรีนี่ถือว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานระดับต้นมากที่สุดแล้วแต่กลับถูกลดเกรดละกันพี่โสนะจะเป็นรองนายกถูกผลงานไปก่อนคือเขาเป็นคนไม่สัมภาษณ์ไงเขาเป็นคนไม่พูดมากไม่พูดไม่จ้อเจ้ยแจ้วไร้สาระใช่ไหมค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปแสดงโชว์อะไรกับใครที่ไหนคือเป็นคนที่โลโปรไฟล์นะค่ะพูดช้าๆเงียบๆตามภาษาคนที่ได้รับการอบรมบ่มสอนมาดีชาติตระกูลดีการศึกษาดีใช่ไหมเป็นนักกฎหมายด้วยใช่ค่ะนี่แหละโอ้โหนะแต่ว่ากลับถูกพูดง่ายๆคือดาวเกรดเพราะว่าจากรองนายกกับรัฐมนตรีต่างประเทศเลยนะก็ปรับเหลือแค่รัฐมนตรีต่างประเทศในขณะที่คนที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของท่านน่ะกับได้กลายเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอะไรแบบนี้นะแล้วปรากฏว่าคนอื่นที่มาควบเหมือนกันเป็นรองนายกควบกับอีกรัฐมนตรีก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้ถูกริบเก้าอี้รองนายกไปหรือบางคนที่เป็นรัฐมนตรีเฉยๆกลับกลายเป็นว่าได้เก้าอี้รองนายกเสริมเข้าไปแบบนี้แต่คำถามที่ว่าเนี่ยคุณเศรษฐาปลดตัวเองจากรัฐมนตรีคลังหรือเปล่าเขาปลดตัวเองใช่ไหมไม่ได้ว่าก็เขาเป็นคนนำเสนอชื่อใช่ไหมให้ปลดว่าใช่ไหมเขาเป็นคนปลดตัวเองจากตำแหน่งรัฐมนตรีคลังหรือเปล่าเพราะว่า
ผมเป็นคนใจกว้างเงี้ยหรือว่างานที่ผ่านมาผมเคยไปกระทรวงครั้งไม่ถึง10ครั้งเงี้ยนะหรือว่าผมเห็นว่างานนี้มันหนืดผมก็ต้องหนีคุกเหมือนกันแล้วก็ต้องเสริมแพะเข้าไปมีรัฐมนตรีช่วยทั้ง3คนใช่ไหมค่ะแล้วรัฐมนตรีคนใหม่มาซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังมากกว่าผมเห็นไหมการเงินมากกว่าผมเพราะทำงานอยู่ปตท.มาก่อนด้านการเงินใช่ไหมใช่เชี่ยวชาญมากกว่าผมฉะนั้นผมก็คือรู้อยู่แล้วว่าโครงการดิจิทัลการโม่เนี่ยมันมีทางเป็นความจริงได้ก็ต้องหาแพะมารับต่อค่ะแล้วจะต้องโทษทกส.บอร์ดทกส.ซึ่งจุลพันธ์เป็นประธานบอร์ดนะจะแบนบอร์ดก็แล้วนี่ผมอยู่ทับซ้อนมากเลยนะคุณเป็นประธานบอร์ดทกส.แล้วคุณจะอนุมัติเงินกู้ให้รัฐบาลให้ตัวเองนะโครงการตัวเองนะตัวเองขับดันนะเฮ้ยอย่างนี้มันผิดมันผลทับซ้อนป่ะคุณประธานบอร์ดทกส.อนุมัติเงินกู้ให้ตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนตัวเองนี่หมายถึงรัฐบาลใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยคลังรัฐมนตรีช่วยคลังให้ตัวเองไงมันตลกก็ป่ะค่ะมันเป็นเรื่องที่พิลึกกึกมากสุดเลยนะว่าถ้าคุณถ้าเป็นประธานบอร์ดและคุณอนุมัติเนี่ยโอ้โหนี่พี่เรืองซึ่งตอนนี้ไปร้องเรื่องดิจิตอลกาโม่ดิจิตอลกาโม่เนี่ยนะนี่กาโม่เนี่ยต้องมีเรื่องใหม่เข้ามาป่านนี้ร่างเขียนแล้วต่างก็แค่เติมชื่อเติมวันที่อย่างเดียวพอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันชัดเจนคือหนึ่งเขาเป็นประธานบอร์ดค่ะสั่งให้ปล่อยกู้ให้โครงการที่ตัวเองเป็นคนที่ทำมาตลอดเนี่ยนะเป็นตัวเล่านิทานเป็นประธานดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะพูดง่ายๆประธานดิจิตอลวอลเล็ตเป็นประธานบอร์ดแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังด้วยรัฐมนตรีช่วยคลังด้วยแล้วก็มาเป็นประธานบอร์ดทกส.สั่งบอร์ดทกส.เนี่ยให้ปล่อยกู้ให้โครงการที่ตัวเองเป็นตัวขับเคลื่อนขับเคลื่อนเฮ้ยนี่มันพี่เรืองนะพี่เรืองกับพี่อะไรก็แล้วแต่ที่ตอนนี้เนี่ยพี่สีไม่อยู่พี่สีไม่อยู่สามารถร่างไว้ก่อนได้เลยเนี่ยแค่กรอบวันที่กับเวลาค่ะนะจำนวนเงินก็รู้เลยแล้วนี่ต้องการเท่าไหร่ใช่ไหมค่ะอะไรก็คือกรอกอย่างเดียววันที่แค่นั้นเองนะเขียนให้ดีเรียบเรียงให้รอบครอบเนี่ยเพราะมันทุกอย่างมันเป็นเรื่องผิดปกติมากค่ะเหมือนกับมีคนหนึ่งที่ไปอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติคนหนึ่งไปกู้เงินแบงค์สตางค์แดงแล้วก็ได้ดอกเบี้ยต่ำเหรอต่ำกว่าปกติต่ำกว่าปกติ 1% เนี้ยคือเป็นผู้กับแบงค์ชาติไปกู้เงินแบงค์ไทยแบงค์พาณิชย์นี่มันก็ผิดปกติแล้วนะแบงค์ชาติมีเงินเยอะกับแบงค์พาณิชย์ตั้งเยอะแยะไม่ใช่เหรอเป็นลงพิมพ์แบงค์ซะเองพิมพ์กระสาบเป็นพิมพ์ธนบัตรเองแล้วไปกู้แบงค์พาณิชย์แบงค์พาณิชย์เอาแล้วไม่ให้กู้แบงค์พาณิชย์ให้กู้แบงค์ชาติที่ตัวเองนั่งงี้มันก็ได้เหรอพี่โสแบงค์ชาติไม่ให้กู้เลยแบงค์ชาติเขากู้ให้กับแบงค์ไม่ได้กู้ให้ปักบุคคลสหกรณ์ได้สหกรณ์ได้อ๋อสหกรณ์สมาชิกอะไรสหกรณ์อะไรเนี่ยเงินกองทุนอะไรประกันสังคมมาได้อย่างเงี้ยค่ะฮะแต่มันก็ดูผิดปกติไปแบบว่าคุณผู้ว่าแบงค์ชาติเงินเดือนตั้งหลายแสนจะมากู้แค่เอาดอกเบี้ยผ่อนปลน 1% จนทั้งแบงค์เจ๊งอ่ะค่ะยกตัวอย่างนะอันนี้โอ้โหคุณเศรษฐาจึงต้องนี่บอกว่าค่ะใครเป็นคนสั่งปลดรัฐมนตรีคลังถามสิคุณเนี่ยฮะใช่เพราะว่านายกเศรษฐาเองก็ยังไม่ได้บอกนะแล้วก็จะมีนักข่าวถามหรือยังอันนี้น่าจะยังเหมือนกันว่าทำไมท่านไม่ได้ท่านไม่นั่งคลังเองแต่ถ้าถามก็คือแค่ว่าจะให้รัฐมนตรีคลังคนใหม่ทำอะไรอย่างเงี้ยถามแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทำไมตัวเองไม่ทำต่อทีนี้ตัวเองเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วเป็นนายกด้วยใช่ไหมใช่ควบยังขับเคลื่อนเนี่ยนะโครงการนี้ไม่ได้เลยแล้วคุณจะให้แค่รองนายกรัฐมนตรีคลังเนี่ยทำแบบหัวเดียวกระเทียมรีบพร้อมกับมีผู้ช่วย3คนเนี่ยแล้วจะไหวเหรอคุณเศรษฐาก็ต้องไปเป็นโปรโมเตอร์แล้วปล่อยให้กับ4คนเนี่ยกับปลัดคลังเนี่ยไปหาทางออกกันหาทางออกแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปโทษ1คณะกรรมการกฤษฎีกาว่าคุณไม่ให้ความเห็นที่อะไรนะที่สนับสนุนส่งเสริมเลยนะให้ความเห็นที่ด้านมีสอนแนวที่ไม่สนับสนุนอย่างยิ่งเงี้ยนะแล้วก็คณะกรรมการกฤษฎีกาก็แหมดูประธานที่พิจารณาเรื่องนี้ก็ลำบากหน่อยเป็นอดีตปลัดอดีตรัฐมนตรีได้ไงพนัสสิมาเสถียรคือคงไม่เอาตัวเองมาเสียเงินมาเสียไม่ไปผ่านเสียคนตอนแก่เงี้ยนะ
ชื่อเสียงกิตติคุณมันจะยับเยินเรื่องนี้นะค่ะทำให้บ้านเมืองเสียหายคงไม่ทำใช่พี่โสแล้วก็วันนี้คือทางนายกเนี่ยก็เรียกทีมคณะคลังเนี่ยพร้อมกับหัวรัฐมนตรีคลังท่านใหม่ขุนคลังนะเข้าไปคุยเลยนะว่าจะยังแล้วก็ดูเหมือนว่าพี่โสปกติเนี่ยนายกก็จะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอย่าบอกว่าปกติเลยอ่ะคือที่ผ่านมาโดยทั่วไปไม่ใช่คุณตู่คุณลุงตู่คุณประยุทธ์ก็ยังเป็นเลยนายกลุงตู่ยังเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเลยแต่ว่าอันเนี้ยดูทรงแล้วนะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นคุณพิชัยเลยนะจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังมีคุณภูมิธรรมก็อยู่เป็นรองนายกกับเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะซึ่งก็จริงๆก็เป็นกระทรวงในกระทรวงเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะพี่โสถ้าเป็นเรื่องใครจะเชื่อถืออ่ะความน่าเชื่อถือมีปัญหาไหมคุณอะไรนะท่านรองกองนี่นะหรือว่าท่านนายกภูมิธรรมอ่ะถ้าเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจนี่ถามว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยถามว่าจะมีอยู่ในระดับ 3A บวกนี่เหรอหรือไง BB บวกหรือ3 D ลบอย่างนี้จะเกรดยังไงนี่พูดถึงอะไรอ่ะระดับจัดระดับเกรดเกรดเรตติ้งอ่ะเรตติ้งเรตติ้งใช่ไหมเพราะทุกวันนี้กระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีผลงานเลยนะอุ้ยวันนี้ตัวเลขส่งออกมาติดลบตั้ง 10% ก็นี่ไงเป็นครั้งแรกในรอบ 6-7 เดือนมั้งยังไม่มีผลงานอะไรที่นี่เลยนะก็เห็นไปต่างประเทศมา 2-3 รอบไปเอาเออยู่ครั้งนึงใครแพงหมูแพงผักแพงไปเปิดงานที่เอาเอครั้งนึงนะซึ่งไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ให้เจ้าที่อะไรเจ้ากงสุลไทยที่เอาเอเปิดให้ก็ได้ส่วนงานบิวไอก็มีค่ะก็ไม่ทำแต่ว่าก็เลยไม่ขอเดินทางไป LA หน่อยนึงเนี่ยก็เลยเป็นน่าจะเป็นคุณพี่ชัยเมื่อเช้าผมบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะคุณให้คุณปานปรีเป็นนายกดีกว่าโอ้โหอย่างนั้นเลยนะนะคือจะดูดีกว่าเดิมเยอะหลังจากดูสปิริตล่าสุดใช่ที่พัวเลยนะใช่ตั้งปุ๊บเขาไม่เคยมีเรื่องมัวหมองอะไรนะที่ปล่อยการทำงานมานะค่ะผ่านมาหมดเป็นประธานปตท.ด้วยนะค่ะเป็นผู้แทนการค้าด้วยนะค่ะเป็นที่ปรึกษาเป็นนั่นนี่นู่นสารพัดอย่างสมัยยุคนาชาติก็มีแล้วก็เป็นสมัยยุคของคุณยิ่งรักอ่ะคือโปรไฟล์ได้ทั้งเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศทั้งภาพลักษณ์ทั้งความรู้อะไรทั้งหลายแหล่ได้หมดอ่ะได้หมดคือดูดีกว่าทุกคนรวมๆกันดูดีกว่าคนเนี้ยเนี่ยค่ะดูดีกว่าใช่ไหมก็ไม่มีเรื่องเจาะแจ้ไร้สาระนะคือฉายไปฉายมาไม่มีค่ะนี่ใช่มั้ยใช่นะแล้วก็ทำงานจริงบินไปอิสราเอลจริงมาเจรจาจริงทุกอย่างทำหมดจริงหมดนะทั้งหมดคือแอคชั่นแมนน่ะนี่ไม่ใช่ว่าจะไปแม่สอดเกิดการป๊อดขึ้นมาหรือเปล่านี่นะก็บอกแหมยิงกันตุ้มตามมันไม่ดีหรอกส่งให้คุณปานปีไปดูชิมทุเรียนดีกว่าเงี้ยนะดูโรงงานแล้วไปด่าเจ้าหน้าที่ด่าเจ้าที่อุตสาหกรรมต่อหน้าเงี้ยนะค่ะโอ้ยคือชอบด่าคนต่อหน้าคนอื่นเนี่ยคราวที่แล้วก็ด่าที่บินดีเอสไอการสนามบินใช่ไหมที่สนามบินด่าโชว์เลยนะใช่แอร์เอิร์นั่งดูตกใจหมดเลยคนอื่นนั่งอยู่โอ้ยังดีนะดีฉันไม่เป็นที่บินดีเอสไอแม่งตายเลยเนี่ยโดนด่าตายเลยนะด่าโชว์ให้คนอื่นดูหลายคนโดนอ่ะฉะนั้นให้คุณปานปรีเป็นนายกดีกว่าพยายามจะกฎหมายหาคนนอกอะไรก็แล้วแต่นะค่ะจะได้กอบกู้ความน่าเชื่อถือประเทศด้วยค่ะนี่นะลองมาฟังกันนะคะว่าประเด็นคุณปานปรีนะคะนายกเศรษฐาว่าอย่างไรกันบ้างนะคะกับกรณีเรื่องของการที่คุณปานปรีนั้นถูกริบเก้าอี้รองนายกนะแล้วก็ท่านก็เลยตัดสินใจยื่นใบลาออกเลยนะนายกเศรษฐาอธิบายไม่ได้นะว่าทำไมทำอย่างนั้นอ่ะใช่อธิบายที่ make sense อ่ะที่อะไรมีเหตุมีผลอ่ะใช่เนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังนะคะขอโทษที่ทำให้พี่อะไรนะไม่สบายใจไม่สบายใจแล้วนักข่าวก็ถามว่าบอกเขาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นที่มีพบกับรัฐมนตรีของศรีลังกาหรือไงมาครับพี่โสแล้วก็หลังจากพบบังกลาเทศหรือเปล่าบังกลาเทศพอพบเสร็จเนี่ยเหมือนกับว่าไปคุยกันแต่ถามว่าได้แจ้งหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครทราบยกเว้นคุณปานปรีกับนายกแต่นักข่าวเขาสังเกตว่าหลังจากพบกันเนี่ยออกมาคุณปานปรีสีหน้าไม่ดีมีความตึงเครียดเกิดขึ้นวันนั้นเกิดจากลันเชิญหรือยังหลังจากลันเชิญหรือยังวันเดียวกันนะฮะวันเดียวกันเออหลังจากลันเชิญมากินข้าวอิ่มแล้วง่วงนอนใช่นี่นะ
ก็นายกบอกประเด็นนี้นะคะก็เหลือไปฟังเสียงนายกกันนะบอกว่าเรื่องของคุณปานปรีเองก็เคารพในการตัดสินใจของท่านโดยส่วนตัวรู้จักท่านมานานหลายสิบปีบอกลูกก็เป็นเพื่อนกันจริงๆส่วนตัวรักชอบกันดีก็เคารพในการตัดสินใจของท่านแต่มันไม่มีการตัดสินใจคุณเศรษฐานี่นะดูแล้วเนี่ยนะทุกคนไม่เชื่อเป็นการตัดสินใจคุณเศรษฐาไงใช่แล้วเป็นการเป็น accommodation อำนวยความสะดวกค่ะเพราะว่างานนี้ฝ่ายจันทร์สว่างจะเอาเองไงนะค่ะคื เขาบอกคนที่ลาออกไปเนี่ยนะมาเดินมาจากสายลอนดอนใช่ไหมคนที่ลาออกไปมาจากสายลอนดอนเขาเมื่อก่อนเขาอยู่กับสายลอนดอนตอนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยสายลอนดอนเขาสายลอนดอนเหรอสายลอนดอนทีนี้ที่สายจันทร์สว่างจะเอาคืนคือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องศึกเจ๊ๆซ้อๆนี่ไงที่เมื่อวานหนูถามพี่โสอ่ะว่ามันเป็นศึกสายเลือดอะไรกันหรือเปล่าใช่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 วันนี้เพิ่งได้ข้อมูลใหม่มาเป็นเลือกเจ๊ๆซ้อๆเดอะเฮียต้องเงียบต้องเงียบไงแล้วตกลงนี่คือเจ๊หรือซ้อฮะซ้อดิซ้อเจ๊ใหญ่อะเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ใช่ไหมเขาจะเจ๊ใหญ่ก็เห็นบอกตอนนี้ชื่อไม่มีออกมาคุณมาริชใช่ไหมซึ่งก็เป็นใช่เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ใช่เพราะว่าคุณหาใครมาไม่ได้แล้วไงเพราะตอนแรกจะมีข่าวคุณนพดลปฐมาจะมาใช่ไหมใช่แต่คุณนพดลก็บอกประธานกรรมธิการต่างประเทศอยู่แล้วแค่นี้ก็พอแล้วหรอพอเพราะว่าคุณมาเป็นตำแหน่งคุณต้องจัดการเรื่องคุณยิ่งรักกลับมาด้วยนะอ๋อก็เลยพอดีกว่าคุณจะแบบเสียปึ้งเหรอออกพาสปอร์ตหนังสือเดินทางให้คุณยิ่งรักมาอ๋อใช่ค่ะเสียปึ้งตายด้วยความทุกข์ตอมใจหลังจากติดคุกไปอ่ะค่ะใช่ไหมแล้วคุณต้องคิดดูว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคุณต้องดูแลเรื่องงานเรื่องพวกนี้ด้วยนะแล้วก็เรื่องเงินดิจิตอลด้วยนะค่ะเสี่ยงต่อการติดคุกด้วยก็บอกไปดีกว่าชีวิตก็ไม่ลำบากยากแค้นอะไรเงินทองก็มีมาค่ะฮะค่ะตายก็กินไม่หมดอ่ะสบายๆลูกหลานก็สบายไปแล้วนะลองไปฟังเสียงนายกเกี่ยวกับประเด็นคุณปานปรีดีกว่านะคะดูน้ำเสียงดูท่าทางของการตอบคำถามเรื่องนี้นะคะว่านายกว่ายังไงค่ะนะครับส่วนเรื่องของคุณปานปรีก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของท่านนะครับก็ถือว่าผมเองในส่วนตัวเองผมรู้จักกับท่านมาหลายสิบปีนะครับลูกก็เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วส่วนตัวก็รักชอบกันดีนะครับก็เคารพในการตัดสินใจของท่านครับก็ตามที่ได้ยินก็เป็นอย่างนั้นนะครับครับผมถือผมพูดในแง่ขององค์รวมมากกว่านะครับในการที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือคณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็คงมีคนที่พอใจไม่พอใจสมหวังไม่สมหวังนะครับก็จริงๆแล้วก็ผมอยากจะโฟกัสในสิ่งที่เรามีความสัมพันธ์กันที่ดีมาด้วยเวลา7-8 เดือนที่ผ่านมาดีกว่านะครับในเรื่องที่ท่านทำมาเราเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีคนใหม่ที่จะมาเข้าทำหน้าที่แทนก็จะสานต่อในเรื่องดีๆเหล่านี้นะครับแล้วก่อนที่จะกลับนะคะได้มีการพูดคุยและบอกข่าวก่อนไหมแล้วก็หลังจากที่คุณปาฏิยื่นหนังสือลาออกได้ท่านนายกได้มีการพูดคุยกับครับคำถามสุดท้ายก่อนแล้วกันว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งเมสเซจนะครับผมส่งเมสเซจไปหาท่านในกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศผมก็บอกว่าผมขอโทษถ้าเกิดผมทำให้พี่ไม่สบายใจเรื่องอะไรนะครับก็ขอขอบคุณที่ช่วยงานกันมานะครับแล้วก็เรื่องของที่บอกว่าคำถามแรกคืออะไรนะได้วันอย่างที่ผมเรียนครับเมื่อวันศุกร์ได้มีการเชิญหลายๆท่านมาพูดคุยกันนะครับท่านรองท่านรัฐมนตรีต่างประเทศปานปรีก็เป็นหนึ่งในหลายๆท่านที่เรียกเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมเชื่อว่าวันนั้นก็เป็นเรื่องของการสนทนาระหว่างบุคคล2 คนแล้วกันนะครับผมเชื่อว่ามั่นใจว่าผมพูดอะไรไปนะครับแล้วผมเชื่อว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีผมมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่ผมบอกกล่าวอะไรไปนะครับอ
ช่ครับก็ต้องมีการทูลเกล้ารายชื่อใหม่นะครับตอนนี้ตามประกาศเก่าของคณะรัฐมนตรีท่านเป็นท่านรองนายกภูมิธรรมใช่ไหมคนดูแลไปนะครับครับมองแล้วครับมองจากเมื่อคืนแล้วครับใช่ครับยังไม่ได้ครับเพราะยังต้องมีการผ่านต้องมีการผ่านคณะกรรมการคัดกรองเรื่องอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่อยากจะให้บอกไปแล้วนี่มีความสมหวังผิดหวังอีกนะครับก็ต้องเคารพในแง่ของกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่มีมาเพราะยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าคงต้องมีคนไม่ใช่แค่ท่านรัฐมนตรีปานปรีท่านเดียวนะครับก็คงมีหลายท่านที่จะมีสมหวังแล้วก็อาจจะไม่พอใจนะครับแต่ก็ยืนยันว่าผมรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับพี่ชวานี่เป็นคนใดหรือคนนอกคะคนในพรรคหรือว่าคนบุคคลภายนอกการเมืองเลยคะจำได้ไหมที่ประชุมกตร.ค่ะเรื่องโยกย้ายผู้กำกับอ่ะค่ะต้องมีคนผิดหวังหรือสมหวังใช่ไหมใช่ไหมผู้กำกับอ่ะใช่ไหมเหมือนกันอันนี้ก็ตอบแบบนี้แต่อันนี้เขาไม่ให้ผลว่าทำไมคุณปานปรีต้องถูกบอกอ่ะต้องถูกลดเกรดไม่อธิบายเลยว่าเป็นเพราะอะไรค่ะและการตัดสินใจนี้อยู่บนพื้นฐานของอะไรไม่มีนะเขาพูดไม่ได้ไงเพราะว่าเขาเป็นคนเราเชื่อเขาไม่ได้ตัดสินใจเองไงนะเป็นเรื่องของการต่อสู้กันหลังฉากนะเจเจซซออะไรกันนี่นี่แหละนี่แหละที่อยากจะรู้นี่เจเจซซอกันค่ะแล้วก็คุณปานปรีเขาคือไม่ลาออกตอนนั้นนะเขารอให้มันเกิดขึ้นซะก่อนไม่งั้นลาออกตอนนี้ไม่มีเหตุมีหลักฐานไงเขารอจังหวะรอจังหวะว่าโอเคคุณได้ทำสิ่งนี้นะค่ะผมว่าใบลาเขาเขียนแต่วันนั้นแล้วหลังที่คุยกันออกมาแล้วเขียนใบลาพรรณนาเลยนะเต็มที่ค่ะไล่ย้อนรอยต่างๆนะทั้งหมดเนี่ยค่ะปรากฏว่าไอ้สิ่งที่บางคนไปอ้างผลงานเขาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่คุณปานปรีถ้าคุณปานปรีไม่ทำอย่างนั้นนะต้องมีคนคัดค้านแล้วเฮ้ยไม่จริงคุณมาเขียนจดหมายยาวยืดส่งอย่างนี้เหมือนถีบหน้ากันนี่อย่างเงี้ยนะแล้วก่อนไปนะค่ะมันไม่จริงนะอย่างงี้นะไม่มีเสียงสะแอะนึงใช่ไหมค่ะแสดงว่ามีคนฉกฉวยผลงานเข้าไปแอบอ้างออกสื่อชอบโฆษณาชวนเชื่อตัวเองนะค่ะที่คนทำงานจริงเนี่ยไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ใครควรพูดน้อยค่ะแล้วก็โดนแบบนี้แล้วก็โดนแบบนี้ค่ะแล้วอย่างงี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากคนอื่นที่โดนนะค่ะหมอชนน่านก็อุตส่าห์แทงข้างหลังบอกไปทะลุถึงหัวใจมูกับนั่นนะนายกมูใช่นะโอ้ยช่วงเลือกตั้งอ่ะช่วงตั้งรัฐบาลด้วยโอ้โหนายกมูรับบทหนักมากอยู่คนเดียวอ่ะแล้วคนอื่นคืออยู่ไหนใช่ใช่ไหมมีเลยหน้าแต่จนกระทั่งเสียผู้เสียคนอ่ะอย่างนี้ดีกว่าหักหลังนั่นผิดคำไม่ครบสามปอไม่เอานั่นเอานี่สารพัดอย่างนะแล้วเป็นหัวหน้าพรรคแก้ขัดหัวหน้าพักด้วยนะตอนช่วงที่คุณลูกยังไม่พร้อมยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเสร็จหน้าข้าก็ถูกเสร็จสึกข้าหมอเลยโอ้โหเนาะพี่โสนะก็เหมือนกับที่ว่าพี่น้องส่งผมมาตั้งตีนเขาแล้วนะพี่น้องกลับไปเถอะผมจะปีนเขาข้ามฟากไปนะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองชีวิตนะพี่น้องกลับไปอดอยากยากแค่หนึ่งเดือนดีกว่านะหรือว่าปิดสถานีเออสถานีทีวีเนาะเออใช่นั่นด้วยเราจะขาดทุนไม่เป็นพันล้านเนี่ยเขาบอกค่ะหลายร้อยล้านอะอันนี้ด้วยพันล้านเปล่าไม่รู้นะก็ในเมื่อที่จริงก็เป็นรัฐบาลตั้งหลายปีก็น่าจะได้สปอนเซอร์จากบรรดากระทรวงของรัฐบาลนะหน่วยงานรัฐบาลนะได้รายใหญ่ๆ 3-4 เจ้าสบายแล้วก็ต้องมีบ้างนะเออแล้วก็บรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าสัวหลายๆก็พร้อมที่ควักอยู่แล้วหรือเขากลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กรเขาเลยไม่ให้อันนี้ไม่ทราบนะก็มาดูแต่ว่านี่ก็เป็นการประหยัดแต่ว่าคนที่ต้องตกงานอ่ะหรือต้องไปหางานทำใหม่ใช่ใช่ชีวิตก็ลำบากช่วงนี้ด้วยเพราะว่ามันอยู่สภาพที่ยากแค้นแสนลำเค็ญอ่ะสำหรับอาชีพนี้ก็โดยรวมก็คือเป็นฤดูการเสร็จนากับเป็นช่วงของการคือตอบแทนบุญคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วตระกูลด้วยตอบแทนบุญคุณเสร็จแล้วก็พอแล้วไปได้แล้วใช่ไหมคือทั้งหมดเนี่ยมันแต่งตั้งเนี่ยไม่เคยถูกฝาถูกตัวนะคือเป็นเหตุจำเป็นทางการเมืองมากกว่า
เหตุผลในด้านความเหมาะสมด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ค่ะนะคือคุณเอาคนขี้รู้ขี้เพ้มาเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เนี่ยมันไม่เสริมให้กับความน่าเชื่อถือของประเทศนะเพราะว่าสถานต่างๆเขาก็รู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่แล้วคุณจะไปชักชวนนักลงทุนเข้ามาเลยบอกคุณบริหารประเทศอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยนะเรื่องหัวคิวคุณก็จะมีถ้าคุณไม่ยึดติดอะไรสักอย่างหนึ่งแลนด์บริดจ์ก็เลิกไปคุยแล้วเลิกคุยแล้วเพราะว่าคุณต้มใครไม่ได้ตอนนี้คุณยังมาคาสิโนก็เงียบไปแล้วนะคาสิโนนะชักต้นแผ่วนะคาสิโนอ่ะแผ่วเหรอไม่เคยมีเท่าไหร่นะมันเขาผ่านไปแล้วไงไม่ใช่แต่ว่ามันยังไม่มีการขับเคลื่อนอะไรจริงจังไงเขาเห็นชอบผ่านจริงๆแต่ว่าจะถึงขั้นเรียกใบสมัครหุ้นลมนะ25โอ้เผื่อตอนนี้เขาจองกันกี่ใบไปแล้วไม่มีโสเปล่าก็เลยเงียบๆไงเพราะว่าอยู่ถึงวันที่เสวยสุขหรือเปล่าโอ้นะแน่ใจว่ามีคนกล้าจ่ายเงินอ่ะตอนนี้สภาพเป็นยังไงมีคนกล้าจ่ายเงินหุ้นลมเหรอมีคนกล้าให้หุ้นลมหรือว่าค่าอะไรนะค่าแรกเข้าอ่ะอ่ะนี่นะลองมาดูอีกคนนึงนะคะว่านายกตอบว่าอะไรก็คือคุณหมอชนนั่นสีแก้วนะคะนักข่าวก็ถามว่าเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงแต่งช่วงหาเสียงก็ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคแล้วก็เหมือนกับเป็นติวเตอร์ให้นายกเศรษฐาช่วงที่ยังไม่ได้เป็นนายกอ่ะก็คือหมอชนน่านเป็นติวเตอร์ให้กับคุณเศรษฐาด้วยนะคะก็ลองไปฟังเสียงนายกเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับคุณหมอชนน่านสีแก้วกันค่ะแค่คุณหมอชนน่านอย่างเดียวนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยชยาท่านรัฐมนตรีพวงเพชรเองก็เป็นบุคคลที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหลกันมาระหว่างในช่วงของการเลือกตั้งนะครับผมก็เคยพูดว่าพี่หมอชลน่านเองก็เป็นคนที่ช่วยติวเวลาผมจะออกลงพื้นที่หรือว่าวิธีการปราศัยต่างๆนะครับเราก็ต่อสู้ด้วยกันมาแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีการขัดแย้งอะไรนะครับแต่ก็เข้าใจว่าท่านคงมีความผิดหวังแต่ว่าเดี๋ยวก็มีการพูดคุยกันก็หวังว่าทุกอย่างก็จะเดินไปข้างหน้าได้นะครับคือเขาเห็นไหมเขาไม่รู้สึกลึกว่าการที่สูญเสียตำแหน่งนั้นไปครั้งนี้เป็นเรื่องที่เสียหายสำหรับตัวเองนะไม่นะไอ้เป็นสิ่งโล่งใจถึงเสียหายคุณไปโวยวายเดี๋ยวก็โดนเขี่ยวจากตำแหน่งนายกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไม่นานจากนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมยังก็ต้องยอมรับสภาพคือตัวไม่ผู้มีอำนาจเต็มเนี่ยในการคัดเลือกอ่ะค่ะถามมีส.ส.สักคนไหมก็ไม่มีวันที่มาในวันที่ได้รับประกาศเลือกตั้งสว.ก็ยังไม่รู้ตัวเองจะเป็นนายกหรือซ้ำไปค่ะถ้าไม่มีคำประกาศสิทธิ์ตอน 11:00 นนะค่ะอ่ะเอาไป152เสียงสว.ไปเห็นไหมค่ะก็เลยปรึบก็เลยคนช็อกกันทั้งบางค่ะเพราะคุณวิชาก่อนหน้าเฮ้ยทำไมสว.ไม่สนับสนุนพวกผมเลยอ่ะผมเพิ่งได้รับการโหวตก่อนซ้ำไปนะคะแนนพรรคก็มาอันดับหนึ่งกว่าค่ะใช่ไหมไปไหนคนก็ต้องรับขับสู้ดีกว่านะแต่ว่าอย่างว่ามันอะไรวาสนาไปถึงหรือเหตุผลที่ชี้แจงไม่ได้ยังกรณีคนหมอชนน่านเนี่ยคุณเศรษฐาก็ไม่ได้บอกทำไมต้องเอาเขาออกนะค่ะก็จะบอกแค่ว่าไม่ใช่แค่หมอชนน่านคนเดียวมีน้องคนนั้นคนนั้นคนนี้นะคุณพวงเพชรอะไรก็โดนเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเคียงบ่าเคียงไหลกันมาก็โดนต้องถามว่าคนที่ออกไปเนี่ยเสียหายอย่างไรแล้วคนใหม่จะดีกว่าอย่างไรค่ะคนใหม่จะดีกว่าอย่างไรมันต้องมีการให้ตอบให้สังคมชัดเจนว่า1คนที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขเป็นหมอนะค่ะโอเคจะเสียหายเรื่องให้5เม็ดอะไรก็แต่ยาบ้าอะไรก็แล้วแต่แต่คนที่มาใหม่เนี่ยไม่ใช่หมอเป็นอะไรก็ไม่รู้ คือจะว่าไปเนี่ยถ้าดูรัฐมนตรีเดิมคุณหมอชนน่านนี่น่าจะถูกฝาถูกตัวถูกกระทรวงมากที่สุดแล้วเป็นหมอแล้วอยู่รัฐมนตรีสาธารณสุขจะไม่เต็มเข้าตาเท่าไหร่นักใช่ไหมแต่คนมาใหม่เนี่ยมีเรื่องโคล้านตัวมีเรื่องช่วยแผ้วถางอะไรเหรอค่ะเรื่องกฎระเบียบต่างๆสำหรับนักโทษอายุเกิน70เนี่ยเหรอฮะค่ะให้บ้านเป็นคุกแทนได้เลยให้ทุกอย่างเป็นวัดวาก็เป็นคุกแทนได้เงี้ยคือถากถางปูทางให้ง่ายๆเงี้ยก็เลยให้มาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขออกจากลุงป้อมไปบินไปดูใบเลยเงี้ยใช่เนี่ยมันถามว่ามันเหมาะสมยังไงใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือบอกเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลนะครับเรื่องความเหมาะสมถึงแม้จะไม่เหมาะสมก็เหมาะสมก็เหมาะสมมันมาอย่างเงี้ยเออนะความไม่เหมาะสมคือความเหมาะสมใช่นะ
ประเด็นคุณหมอชนน่านนะคะก็วันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขณตอนนี้ค่ะก็บอกว่าวันนี้ไปเก็บของนะไปเก็บของก่อนเพราะว่าถ้าหากได้มีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วก็จะมีท่านอื่นมาใช้สถานที่ก็เลยต้องไปเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะส่วนเป้าหมายของการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกว่าขอให้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะก็วันนี้ต้องรับฟังหลายๆอย่างจากนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรยังพูดอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายและประเพณีปฏิบัติส่วนเรื่อง5เม็ดนายสมศักดิ์นักข่าวถามว่าจะทบทวนไหม5เม็ดคุณสมศักดิ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามบอกว่าเดี๋ยวผิดธรรมเนียมปฏิบัติค่ะเมื่อถามถึงเรื่องของโคแสนล้านล่ะโครงการโคแสนล้านจะทำยังไงต่อไปตอนนี้มาอยู่สาธารณสุขแล้วนะคุณสมศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลรัฐมนตรีท่านอื่นก็จะเข้ามารับผิดชอบงานแทนผมได้รับผิดชอบไปแล้วในระดับหนึ่งก็ย้ำว่าเป็นเรื่องของรัฐมนตรีใหม่นะคะถามว่าภาพรวมของการปรับครม.ชุดนี้เป็นอย่างไรก็บอกว่าหากพูดถึงตนเองและพรรคพวกคงไม่เหมาะสมขอเป็นผู้รับฟังดีกว่านะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยไปเป็นรัฐมนตรีมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่16คือนักข่าวเขาคงสงสัยเหมือนกับจะไปถามเคล็ดลับว่าคุณสมศักดิ์ทำยังไงอ่ะเป็นรัฐมนตรีทุกสมัยเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ความสามารถพิเศษนี่ไงเขาตอบอย่างงี้เขาบอกว่าเคล็ดลับการเป็นรัฐมนตรีไม่ขอเปิดเผยเขาบอกเขาค้านไม่เป็นเขาถึงได้เป็นทุกสมัยใช่ไหมใช่โอ้โหนี่เขาบอกค้านไม่เป็นไม่เชี่ยวชาญเรื่องการค้านเหรอนี่มันแค่นั้นเหรออ่ะแค่ค้านไม่เป็นจะได้เป็นแล้วเหรอเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคุณประมาเดือกสารเนี่ยหัวหน้าพรรคชาติไทยบอกว่าพรรคชาติไทยค้านไม่เป็นไม่เป็นนะนะค้านไม่เป็นค่ะเพราะเป็นฝ่ายค้านครั้งหนึ่งตอนสมัยนายกเปรมอ่ะก็ไปไม่เป็นเหมือนกันไม่เป็นคุณปัญหาเลยไปไม่เป็นเหมือนกันนี่ได้เป็นรัฐบาลแถมยังเป็นรัฐมนตรีทุกสมัยนะคะบอกเป็นมา16ครั้งแล้วเนี่ยก็ครบกระทรวงยังไงครบกระทรวงยังน่าจะเกือบแล้วล่ะน่าแต่เขาจะเลงอยู่ไม่กี่กระทรวงหรอกใช่ไหมกระทรวงที่เกษตรอย่างนี้เป็นต้นนะใช่เขาไม่ได้ว่าอยากจะเป็นทุกกระทรวงเขาจะแบบมีเป้าแต่ว่างานที่ไปมาจากดูไบเนี่ยคืองานแผ่วถางทางแผ่วถางเนี่ยนั้นคือนี่แหละถึงได้มาเป็นกระทรวงนี้รักษาสุขถึงได้มานี่ไงยังเจอขาลอยช่วงแรกไงแต่ก็โคแสนล้านเหมือนกันไงขาลอยก็ยังมีโคแสนล้านอยู่มีอยู่กำไว้แน่นเลยนี่พอถามเคล็ดลับเขาบอกขอไม่เปิดเผยบอกไปขอไปพูดส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปใช้จ้ะไม่มีคำแนะนำนะบอกว่าไม่มีคำแนะนำให้กับบุคคลที่รู้จักรัฐมนตรีซึ่งก็เข้าใจนะนี่ก็ไม่ยอมคือเขาไปไหนเขาไปคู่กันไงเหรอคู่กับอินจันอินจันนี่เหรออินจันหรือลักยมลักยมเป็นซ้ายเป็นขวาเงี้ยไปด้วยกันเนี่ยจะเป็นคู่ตลอดนะคู่นะหมายก็มาตั้งสมัยมนตรีไงนี่สิทธิ์เอกสิทธิ์เอกเมื่อก่อนก็มีคุณสวิทย์คงกิติคนหนึ่งอีกคนหนึ่งแต่ว่าท่านนั้นเขาก็เลิกลาไปแล้วจิตกรรมไปเรียบร้อยแล้วก็ยังเหนียวแน่นแล้วก็มีคู่เนี่ยคู่รักยมเนี่ยก็สุริยะนี่ไงไปด้วยกันคือสุริยะมีเงินสุริยะมีเงินเยอะใช่ไหมอาจจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะเวลาไปไหนมาไหนมีค่าใช้จ่ายก็สุริยะรับผิดชอบค่ะแล้วก็ค่อยไปตกลงภายหลังเคลียร์กันเองภายหลังนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่อบไว้คือไปไหนไปด้วยช่วยกันนะคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายเหมือนเตะฟุตบอลเงี้ยพี่โสใช่มีกองหน้ากองหลังเลี้ยงเดียวไปก็มีเสียงเตะตัดขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโดนกระแทกนะแข้งเตะขาโดนเสียบนะไปเลยโดนเสียบโดนเสียบระวังหลังไว้โดนหาเดี๋ยวข้างหน้ามาโดนหาหมอกนะแบบนี้คนเดียวหายสองคนเพื่อนตายอย่าเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบค่ะนะนี่ก็ส่วนกรณีวันนี้แพทย์ชนบทเขาในเพจอ่ะเขาออกมาโพสต์แฉเบื้องลึกว่าทำไมหมอชนน่านถึงหลุดเก้าอี้นะคะก็หลายเรื่องเลยวันนี้คุณสมศักดิ์ก็เลยโดนถามบอกเนี่ยแพทย์ชมรมแพทย์ชนบทไม่พอใจเรื่องการปรับครม.นะคะแล้วก็มาแฉคุณสมศักดิ์ว่าอ๋อผมไม่ทราบเลยนะบอกว่าส่วนตัวก็คุยกับหมอชนน่านตลอดเวลาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ารักชอบกันอยู่แล้วนะนี่ก็ถึงผมจะมาทีพักเพื่อไทยหลังผมก็อยู่มาก่อนอยู่มาก่อนนะเราก็เคยอยู่ในค่ายเดียวกันมาก่อนทั้งนั้นแหละแล้วผมก็บอกที่เรียนตรงผมต้องการตำแหน่งพี่เนี่ยแล้วก็นายก็ท่านก็ก็ว่ามาแล้วอ่ะใช่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปคุยกับท่านแล้วกันค่ะ
พี่ใหญ่ที่ไหนก็ไปแต่ไปแทนวันนอไม่ได้นะวันนอไม่ได้เลยนอตั้งเลยแหละมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะใช่นะอ่ะส่วนที่แพทย์ชมรมแพทย์ชนบทในเพจเขาโพสต์วันนี้นะคะก็สั้นๆตรงนี้ก็คือบอกว่าบอกว่าอุปสรรคมีมากนะคือผลงานเด่นของคุณหมอชนน่านคือการวางรากฐานรีเซ็ตงานใหม่ทั้งหมดหลังยุคนายอนุทินที่แทบไม่ได้ขยับอะไรเลยนอกจากเรื่องกัญชาแต่อุปสรรคที่มีมากโดยเฉพาะจากข้าราชการที่คุมไม่อยู่ระดับบิ๊กยังอื่นไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงบอกไม่ตอบสนองก็แย่แล้วแต่ว่ายังวางยารัฐมนตรีด้วยนี่ก็ว่ากันไปนะสำหรับที่แพทย์ชนบทเขาออกมาแฉว่าทำไมต้องเด้งคุณหมอชนน่านออกไปคือบางอย่างมันก็ไม่มีเหตุผลบางอย่างก็อธิบายไม่ได้ไม่ได้ใช่เหตุผลฟังแล้วไม่ได้ก็มีไม่มีแล้วเหตุผลหนึ่งถ้าเกิดอธิบายอันนี้ได้แล้วจะเอาไปอธิบายในเหตุการณ์เดียวกันก็เหมือนกับมันอธิบายไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไหมพี่โสมเพราะว่ามันบางคนเนี่ยสูญเสียก็ได้ความดีใจนะก็มีนะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากนะฮะเหรอตอนนี้แบบว่าลิงรอดอยู่เออใช่ไหมนึกว่าจะรอดเหรอถามนี่นึกจะรอดไม่รอดใช่ไหมไม่รอดรอดได้ยังไงคือหนึ่งถ้าคุณโครงการนี้ไปไม่รอดคุณก็ต้องไปอ่ะค่ะเมื่อคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะนะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต้นตอของเรื่องนี้มันไม่ได้ขยายความมาถึงขนาดนี้ไงแต่ว่าความที่อยากจะชนะก็ไปจินตนาการจนเข้ารถเข้าพงไปตัวไปในพลอยโจรไปด้วยไงก็เลยต้องประสบชะตากรรมนี้ก็ต้องเปิดโอกาสให้แก้ตัวถ้าแก้ตัวไม่ได้นะก็ไปหาคนใหม่มาแทนเนี่ยคุณต้องตั้งฟาร์มเลี้ยงแพะเยอะๆหน่อยนึงแล้วก็ก็มีโครงการกำจัดแพะอย่างเฉียบขาดเฉียบพลันอยู่แล้วนี่ก็รู้อยู่แล้วว่า1คุณมีฟาร์มแพะอยู่เพื่อแทนคุณ2คุณต้องจัดการแพะตามที่สั่งด้วยเนี่ยใช่นะพี่โสก็เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาคุยเรื่องที่ว่านายกเรียกขุนคลังคนใหม่พร้อมสองรัฐมนตรีช่วยแล้วก็อธิบดีของทางกระทรวงการคลังอย่างเช่นกรมบัญชีกลางอะไรเข้าไปพูดคุยหารือกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือในมุมของการเมืองเนี่ยก็บอกว่าให้ระวัง after shock หลังจากนี้พี่โสว่าจะมีไหมมีมีไหมต้องมีในพักทั้งในพักและทั้งเรื่องทั้งต่างๆคือมันต้องบนไฟสุมขอนไงบางทีมันมาโดยไม่รู้ว่าอะไรมาบางทีก็ฝนตกหาใหญ่แล้วน้ำท่วมใช่ไหมเออดีไม่ดีมีแผ่นดินถล่มใช่ไหมไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดับใช่ไหมมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันได้โดยที่คาดไม่ถึง after shock น่าจะมีต้องมีค่ะเพราะการที่ตอบคำถามแบบเสียงอ่อยๆแผ่วๆใช่เมื่อกี้ดูผิดฟอร์มนะอ่อยๆแผ่วๆปกติเพราะตอบไม่ได้ไงเพราะตัวเองไม่คนคุมเกมไม่ได้แล้วเพราะหนึ่งเกมเป็นคนกำหนดจากคนอื่นเขาแล้วตัวเองเป็นแค่เป็นผู้ที่ทำตามเกมที่ถูกกำหนดไว้นะ มีที่ไหนปลดตำแหน่งตัวเองจากกระทรวงที่สำคัญเกรด A โอ้แต่ไม่มีใครไปถามเลยว่าทำไมไม่ยั่งเองต่อใช่ไหมถามแค่ว่าทำไมต้องเอาคนใหม่มาผู้สื่อข่าวก็อย่างนี้แหละไม่ถามว่าจริงๆมันแปลกยังถามง่ายเลยว่าเอาเงินสดมาทำไมจ่ายเป็นแบงก์กาโม่เนี่ยแค่นี้ไม่ถามมาปากหนักทำไมหรือถามแล้วไม่ตอบอาจจะอย่างนั้นรับเงินสดมาก็จ่ายเงินสดไปก็จบเรื่องไม่ต้องไปเสียค่าซูเปอร์แอปแบลมันจะมีคอมมิชชั่นขามา 3% ขาไป 3% 30,000 ล้านฟาดสะดือจุ่มหรือสะดือบ๊อบเลยนะไม่จะถ้าจะบอกว่าเพราะว่าป้องกันไม่ให้แบบว่ารั่วไหลหรือทุจริตหรือบางทีคนเอาไปแลกเหมือนสมัยคนละครึ่งอะไรเงี้ยนะมันมีวิธีการอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันอยู่ในดิจิตอลมันเป็นเงินอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นคูปองเนาะมันเป็นตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เพราะคุณจะรู้ว่าเขาแจก500,000 ล้านจริงเพราะคุณโดนหักค่าทั้งค่านี้ไปแล้วอ่ะไม่มี500,000 ล้านนี่แต่มันไม่ขึ้นในบัญชีหรอไม่มีแต่ว่าดิจิทัลแล้วคุณจะรู้ได้ว่าเราจะรู้ได้ว่าคุณจ่ายไปครบ500,000 ล้านแล้วอ่ะแต่คุณจะรู้ว่าโอเคในบัญชีมาแล้วว่า10,000มาแล้วนะแต่ถามว่าแล้วคนที่เขามีสิทธิ์แต่ไม่ได้ใช้มันเกินไปนี่ทำไงก็ดึงกลับเข้าคลังไม่ได้เหรอคะไม่ได้ก็ทุกอย่างสวยหลุมดำหมดเลยเข้าไปดิจิตอลก็คือคูปองอ่ะคูปองซื้อคูปองไปแล้วหมดไอ้เจ้าค่ามันไปแล้วคุณปล่อยคูปองไปละก็เสียหายไปแล้วแล้วก็ไปเอาเงินจากงบนู่นนี่นะ3แหล่งมาละ5ล้านมาแล้ว5 แสนล้านมากองไปแล้วเข้ากระเป๋าไอ้โม่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เอากาโม่ไปให้เขาใช้มีกัน6เดือนใช่ไหมถ้าไม่ใช้ก็ไม่ใช้ก็กลับเข้าคลังไม่มี500,000 ล้านอยู่นี่แล้วผู้หมดอายุไปแล้วเข้าเงินสดไปแล้วไงจะไม่เข้าคลังเข้าคืนได้ไงเข้ากระเป๋าไปแล้วไอ้โม่งไปแล้วมันต้องใช้มันถึงจะเอาเงินแรกมันออกไปไม่ใช่ใช่ไงก็คูปองหมดอายุ
หมดสิทธิ์ก็เหมือนตอนคนละครึ่งอ่ะสมมติว่าพี่โสได้มา 3,000 ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ภายใน3เดือนนี่เขาส่งไว้เข้าบัญชีเราเข้าบัญชีใช่พอเราไม่ใช้ปุ๊บในบัญชีเขาก็ดูดกลับไปไงอันนี้ดูกลับไปแต่นี่มันไม่ใช่นี่มันเป็นดิจิทัลมันเป็นดิจิเป็นกาโม่เขา 500,000 ไปแล้วนะแล้วคุณจะไปจ่ายค่าคอมมิชชั่นขาไป 3% ขามา 3% แล้วค่าแอปแบลค่าใช้จ่ายแอปแบลอีกอ่ะซุปเปอร์แอปแบลอีกอ่ะนะแล้วมีอะไรต่างๆนานาซึ่งคนจะไปตรวจสอบได้ไงให้ตรวจสอบได้ไงถามไหมอ่ะไปตรวจว่าเฮ้ยไหนยอดเป็นยังไงขอรู้นะอ๋อไม่ได้นี่เป็นบล็อกเชนเป็นอะไรโน่นนี่โน่นมันไม่ได้คือข้อมูลลับทางราชการไม่เปิดเผยให้เปิดเผยเข้าสู่หลุมดำไปแล้วถามว่าหลังจากเข้าหลุมดำไปแล้วเนี่ยมันจะกระเด้งออกมาให้ด้วยความเอื้ออาทรให้กับใครหรือเปล่าค่ะให้ผู้โปรโมทให้โปรโมเตอร์ทุกวันนี้ช่องทีวีของเนี่ยเขาโปรโมททุกเช้าเย็นในโครงการนี้นะนะโครงการโปรโมทพร้อมกับ EC นะโปรโมทจังเลยนะโอ้ EC นักลงทุนมาเหมาะสมมากแล้วก็นี่เรื่องโครงการดิจิทัลจะให้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ผมฟังจนไปเฮ้ยมันโอ้มันใช้จ่ายตามคำสั่งตามคำสั่งของร้านย่อยไงร้านย่อยที่ย่อยจริงไหมเจ้าสัวเคยมาพูดนี่ผมสนับสนุน 100% โครงการนี้เนาะหลังจากที่หมูเถื่อนโดนจัดการเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวไปเบรกนะเข้าใจนะเข้าใจพี่โสนะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนี่แหละว่าถกเถียงถกกันนะกับรัฐมนตรีคลังคนใหม่นี่จะให้การบ้านอะไรกันไปบ้างคือคุณอะไรนะคุณพี่ชัยเนี่ยว่ากันเดี๋ยวไปมาว่าเบรกแป๊บนึงค่ะ